สงสัยจะไปเปิด31ธันวาแน่เลยเริ่มเปิดใช้อ่ะนะครับไม่ถึงขนาดนะครับฮะไม่ครับไม่มีกรอบเอาไว้คือมีวันที่ในใจของคนทำงานแล้วถูกไหมมีครับเดือนธันวาใช่ครับแต่ไม่บอกวันที่เพราะเผื่อว่าจะทำได้เร็วกว่าวันนั้นเผื่อทั้งทำได้เร็วและล้นบ้างสิคือมันต้องมีคัชชั่นให้กับผู้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยกรอบเวลาเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีนี้คือถ้าไม่ทันเดือนธันวาคมนี่ไม่ได้แล้วนะรับทราบครับเอาตกลงเป็นธันวาคมนะใช่ครับอาจจะเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไงจะไม่เกินเดือนธันวาคมแน่นอนถูกไหมฮะไอ้ที่ยังไม่ประกาศไม่ใช่ไม่พร้อมพร้อมครับพร้อมแต่ว่าเราอย่างที่บอกเนี่ยเราคุยกับทีมสื่อสารนะครับซึ่งทีมสื่อสารที่ทำเนียบเนี่ยก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างที่ได้บอกก็คือถ้าปล่อยพร้อมกันหมดแพ็คเดียวเนี่ยมันสับสนครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งวันนั้นคนมาถามว่าทำไมท่านนายกไม่มาแถลงผมบอกพวกผมแถลงย่อยจะมาใช้ท่านทุกครั้งมันก็คงไม่เหมาะนะครับเราก็เลยบอกว่าเอองั้นทางกระทรวงคลังจัดการเองนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องแถลงแล้วยังมีอีกสองสามครั้งท่านนายกมาอีกทีวันกดปุ่มโอนเงินเลยดีกว่าครับเหมือนนายกไม่ค่อยอยากมาร่วมโครงการนี้แล้วไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดครับไม่ได้หมายถึงทำกันไปเองเลยนะไม่เอาแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่านรับทราบกระบวนการในการความคืบหน้าของโครงการตลอดครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดครับเพราะฉะนั้นก็ไปตามแผนการทุกประการใช่ครับทันวาได้ใช้แน่ถามว่าเป็นไปตามแผนทุกประการไหมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องยอมรับนะครับแต่การปรับเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยทำให้โครงการมันมีได้รับผลที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนในจุดที่คนไม่สบายใจบ้างนะครับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกอย่างเราต้องยึดกรอบของกฎหมายเป็นหลักไว้ก่อนครับร้านค้าแต่คนมองว่าร้านค้าผมถามต่อไปเลยทำไมต้อง1ตุลามันช้าไปไหมระบบพัฒนาด้วยแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้วคือเราก็รู้ว่าถ้าร้านค้านี่ยังไงก็ทันนะครับจำนวนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างมีนัยยะมันตกประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับประเด็นแล้วประเด็นที่2ก็คือด้วยฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของระบบอีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดึงร้านค้าเข้ามาอยู่ในระบบได้ไม่ต่ำกว่า2ล้านร้านค้าอาจจะแตะ3ล้านได้นะครับซึ่งโครงการรัฐในอดีตเนี่ยไม่เคยมียอดขนาดนี้โครงการที่เราเคยทำมาเนี่ยแม็กซิมัมสูงสุดก็ประมาณ1ล้าน2แสนนะครับตอนนี้เราได้ร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มของกระทรวงพาณิชย์ก็ราว9แสนนะครับกลุ่มธงฟ้าก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรซึ่งอยู่กับกระทรวงเกษตรมาอีกไม่ต่ำกว่าแสนหนึ่งนะครับสามารถรวมฐานข้อมูลร้านค้าเหล่านี้นอกจากนี้ มีร้านค้าซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่เคย reach ไปถึงไม่เคยเอื้อมมือไปถึงอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นร้านหาบเร่แผงลอยกลุ่มพวกนี้ไม่เคยรีจิสเตอร์กับรัฐใดๆเลยเราไม่สามารถให้การช่วยเหลือเราไม่สามารถที่จะไปกำกับดูแลได้วันนี้จะมีไม่ต่ำกว่า 400,000 เนี่ยที่จะมาลงทะเบียนผ่านกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้หมายถึงเรามีฐานข้อมูลร้านค้าเราจะดึงฐานข้อมูลเหล่านี้เข้ามาแต่เขาต้องมาลงทะเบียนนะหลายกรณีเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าอย่างถ้าท่านขึ้นทะเบียนกับร้านค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยนะครับถังข้อมูลมันถูกถ่ายโอนมาทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ท่านก็ต้องเข้านะครับร้านค้าเพราะท่านก็ต้องเข้าไปให้คอนเซนต์ว่าอยากเข้าร่วมโครงการนะครับแค่นั้นคือกดปุ่มเดียวแต่ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่หากข้อมูลมีการผิดพลาดนี่คือการใช้คำว่าอะไร data cleansing อย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเราก็พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยหากข้อมูลทะเบียนร้านค้าท่านตกหล่นข้อไหนขาดทะเบียนบ้านขาดรายละเอียดบางอย่างเนี่ยนะครับระบบก็จะแฟร์ขึ้นมาระบบก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็เติมข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องเพื่อให้ข้อมูลของรัฐเนี่ยมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะไปเอื้อมถึงเนี่ยก็คือกลุ่มซัพพลายเชนของบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ไม่มีการสัมผัสกับประชาชนซัพพลายเชนคือผู้ผลิตที่ส่งของเข้าร้านถูกต้องครับกลุ่มพวกนี้ไม่เคยสัมผัสกับประชาชนผู้ซื้อแต่เขาเนี่ยมีลิงก์กับตัวบริษัทผู้ผลิตใช่วันนี้เนี่ยเราสามารถส่งต่อเงินเนี่ยมากกว่า1ทอดได้นะครับเราก็สามารถดึงเขามาได้อีกซึ่งเราพูดคุยกับกลุ่มห้างค้าปลีกค้าส่งต่างๆเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะมีมาอีกไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนล้านนะครับ
ร้านนะครับไม่ใช่ร้านร้านค้าร้านค้าหมายความว่าคือปกติเขาไม่ได้เจอกับผู้ซื้ออยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับแต่วันนี้ผลิตขนมน้นขนมนี่แล้วก็ไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้อพูดง่ายใช่ครับแล้วเขาจำเป็นต้องเข้ามาไหมเขาเข้าได้ไงครับเราทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่าจะดึงกลุ่มนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้จบที่ผู้ใช้ผู้ซื้อรายที่หนึ่งกับร้านค้ารายเล็กเท่านั้นแต่ร้านค้ารายเล็กหรือร้านค้ารายใหญ่เนี่ยสามารถส่งผ่านเงินต่ออย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการบอกนะคือพายุลูกที่สองคือร้านเล็กกับร้านใหญ่พายุลูกที่สามคือร้านใหญ่กับร้านใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถส่งต่อได้หลายทอดจนกระทั่งไปถึงผู้ผลิตอ๋อแปลว่าถึงแม้เขาจะไม่เจอกับผู้บริโภคโดยตรงครับแต่มันจะมีคนที่ผู้บริโภคไปซื้อกับรายที่หนึ่งรายที่หนึ่งมาซื้อกับเขาครับเขาก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้เหมือนกันถูกต้องก็เลยดึงเขาเข้ามาในระบบด้วยอันนี้คือกลุ่มร้านค้าซึ่งโอนี่ก็มีเหตุแล้วที่มันจะใหญ่เหมือนกันนะน้องไบร์ทที่บอกต้องตอนแหลงแยกนะครับเพราะมันมีความซับซ้อนครับแต่หนึ่งตุลาจะให้ไปถึงเมื่อไหร่ร้านค้าไม่มีปิดครับอ๋อไปได้เลยที่ประกาศว่าตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าไม่มี end date อ๋อค่ะนะครับหมายความว่าถ้าลงทะเบียนคือร้านค้าคงรีบเข้ามาลงอยู่แล้วล่ะจากที่เราพูดคุยนะครับเพราะว่าใครมาก่อนก็ได้ประโยชน์เร็วนะครับได้มีรับซื้อรับแต่ในกรณีที่เงินยังหมุนอยู่ในระบบเนี่ยแล้วผมไม่รู้นะมกราคมพาบางร้านอาจจะเพิ่งจดจัดตั้งบางร้านอาจจะเพิ่งคิดได้ว่าเอ้ยมันน่าเข้าเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าตอนนั้นก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรียลไทม์ขนาดนั้นเพราะว่าการส่งข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นแบตช์หมายความว่าอาจจะเป็นผมไม่กล้ากำหนดวันชัดเจนอาจจะเป็น7วัน15วันเนี่ยระบบถึงจะรีจิสเตอร์ร้านใหม่ๆเข้าไปแล้วก็ถึงจะเริ่มดำเนินการได้ก็แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับไม่เหมือนกับกรณีประชาชนมีกำหนดเวลาถูกต้องแต่ถ้าเป็นร้านค้าก็เปิดไปเหมือนกับบางทีตอนแรกอาจจะลังเลถึงเวลาเฮ้ยคึกคักกันเหลือเกินครับอาจจะมาเข้าแต่คุณจะไม่สามารถทันทีมันต้องมีเวลาใช่ครับที่จะยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เป็นร้านรับดิจิตอลวอลเล็ตใช่ครับอันนี้คือแพ็คของร้านค้าสินค้าไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมหรือยังเปลี่ยนได้อีกเปลี่ยนได้ครับเรียนคือถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แล้วจากการพูดคุยในชั้นกรรมธิการพ.ร.บ.งบเพิ่มเติม67จบแล้วนะครับจบเมื่อวานนะครับก็สรุปแล้วฮะสรุปแล้วรอเข้าวาระ2แล้วเข้าวาระ2วันที่31ครับตามกรอบไม่มีอะไรก็ดำเนินการเสร็จครบถ้วนนะครับได้คุยกันจริงๆก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับมีการถกกันเยอะพอสมควรแล้วก็รายละเอียดเนี่ยหน่วยงานก็ชี้แจงครบถ้วนมันมีมิติหนึ่งก็คือในเรื่องของnegative list เนี่ยนะครับซึ่งก็มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจผมเองอยู่ในกรรมาธิการด้วยก็ฟังนะครับซึ่งอย่างเช่นเรื่องของการที่บอกว่าถึงแม้เราจะพยายามกำหนดถูกต้องว่ากลไกของโครงการนี้คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศการจ้างงานใช่แต่เราอยากจะดูในเรื่องของเอาข้อมูลที่มันชัดเจนว่าโครงสร้างของสินค้าแต่ละประเภทที่เราพยายามจะกำหนดเนี่ยมันมีimport content มากน้อยแค่ไหนนะครับสินค้านำเข้ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นผลที่สำคัญนะครับสองก็คือในเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนเนี่ยนะครับกำจัดกำกับมากจนกระทั่งซื้อยากเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ซื้อสินค้าทุนยากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เป็นข้อคิดเห็นที่เราต้องรับฟังนะครับมันมีอันนึงเครื่องไฟฟ้าครับเครื่องไฟฟ้าเนี่ยจำนวนหนึ่งนำเข้าครับแต่จำนวนหนึ่งมันเป็นเรื่องผลิตในประเทศและเราส่งออกด้วยนะใช่ครับแอร์ตู้เย็นพัดลมอย่างเงี้ยครับและจำนวนหนึ่งมันเป็นเครื่องมือของการทำหากินอย่างเช่นหม้อทอดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะอันนี้คิดเหมือนกันก็ที่คุยกันในที่ประชุมก็มีเรื่องประเด็นนี้เช่นเดียวกันถามว่าทำยังไงเนี่ยในขณะนี้เราเปิดไว้ว่ากระทรวงพาณิชย์สามารถทบทวนลิสต์ negative list โดยที่ให้คณะอนุกรรมการกำกับเนี่ยพิจารณาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งมันมีทั้งข้อที่เป็นข้อห่วงใยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อจำกัดข้อจำกัดก็คือมันแยกยากกำกับได้จริงหรือเปล่ากำกับได้จริงหรือเปล่านะครับสองก็คือไอ้ร้านค้าเนี่ยบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างเนี่ยบอกว่าอันนี้ผลิตนอกและผลิตในแล้วผมจะไปกำหนดได้ยังไงบอกว่าซื้อได้แต่ของแบรนด์ไทยมันกำหนดขนาดนั้นเนี่ยนี่กำกับยากไงมันดำเนินการไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อตกลงทางการค้าที่เรามีอ๋อขัดต่อข้อตกลงการค้าด้วยครับจะไปเราจะไปกำหนดยังไงบอกว่าได้แต่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อ A นะยี่ห้อ B ซื้อไม่ได้เนี่ยในทางปฏิบัติก็ดำเนินการยากพอสมควรครับ
แต่ว่ายังเป็นปลายเปิดอยู่ยังเป็นปลายเปิดต้องยอมรับว่าเป็นปลายเปิดครับเนื่องจากทำตีต้องไปประชุมต่อเวลาจำกัดผมจะไปเร็วเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจละแต่พอประกาศ1ตุลามันก็เลยทำตอนแรกผมไปคิดว่าสัก30 45วันเดี๋ยวจะใช้ไม่ทันหมายถึงโอ้สงสัยจะไปเปิด31ธันวาแน่เลยเริ่มเปิดใช้อ่ะนะครับไม่ถึงขนาดนะครับฮะไม่ครับไม่มีกรอบเอาไว้คือมีวันที่ในใจของคนทำงานแล้วถูกไหมมีครับเดือนธันวาใช่ครับแต่ไม่บอกวันที่เพราะเผื่อว่าจะทำได้เร็วกว่าวันนั้นเผื่อทั้งทำได้เร็วและล้นบ้างสิ คือมันต้องมีคัชชั่นให้กับผู้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยกรอบเวลาเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีนี้คือถ้าไม่ทันเดือนธันวาคมนี่ไม่ได้แล้วนะรับทราบครับ เอาตกลงเป็นธันวาคมนะใช่ครับอาจจะเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไงจะไม่เกินเดือนธันวาคมแน่นอนถูกไหมไอ้ที่ยังไม่ประกาศไม่ใช่ไม่พร้อมพร้อมครับพร้อมแต่ว่าเราอย่างที่บอกเนี่ยเราคุยกับทีมสื่อสารนะครับซึ่งทีมสื่อสารที่ทำเนียบเนี่ยก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างที่ได้บอกก็คือถ้าปล่อยพร้อมกันหมดแพ็คเดียวเนี่ยมันสับสนครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งวันนั้นคนมาถามว่าทำไมท่านนายกไม่มาแถลงผมบอกพวกผมแถลงย่อยจะมาใช้ท่านทุกครั้งมันก็คงไม่เหมาะนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นทางกระทรวงคลังจัดการเองนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องแถลงแล้วยังมีอีกสองสามครั้งท่านนายกมาทีวันกดปุ่มโอนเงินเลยดีกว่าครับเหมือนนายกไม่ค่อยอยากมาร่วมโครงการนี้แล้วไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดครับไม่ได้หมายถึงทำกันไปเองเลยนะไม่เอาแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่านรับทราบกระบวนการในการความคืบหน้าของโครงการตลอดครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดครับเพราะฉะนั้นก็ไปตามแผนการทุกประการใช่ครับทันวาได้ใช้แน่ถามว่าเป็นไปตามแผนทุกประการไหมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องยอมรับนะครับแต่การปรับเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยทำให้โครงการมันมีได้รับผลที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนในจุดที่คนไม่สบายใจบ้างนะครับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกอย่างเราต้องยึดกรอบของกฎหมายเป็นหลักไว้ก่อนครับฝั่งหนึ่งเขาบอกเนี่ยเป็นผลมาจากการคิดที่ไม่รอบคอบก็เลยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยทำไมไม่คิดว่าเป็นเพราะรัฐบาลรับฟังความคิดเห็นนะครับเราจะเดินหน้าตะลุยอย่างเดียวโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นใครเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะนะครับมีข้อท้วงติงมีข้อคิดเห็นมาข้อไหนที่มันฟังได้ข้อไหนที่มันมีเหตุและผลเนี่ยเราพร้อมรับฟังที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ในประชุมกันกรรมธิการพรบงบเพิ่มเติมฝ่ายค้านเป็นคนพูดนะครับเรื่องของ negative list เนี่ยนะครับผมรับฟังจริงๆแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปคิดแล้วไปคุยเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เราจะทำยังไงเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนใช้ด้วยคือประชาชนครับไอ้งบเหลื่อมปีนี่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่งบเหลื่อมปีใช้งบข้ามปีใช้งบข้ามปีคือใช้ธันวามาเข้าสู่ปีงบประมาณ68แล้วครับแต่ว่าใช้งบของปี67บวกกับงบเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นงบที่เป็นงบกลางปีเพื่อจะมาใช้แต่ดันไม่ใช้ปี67ไปใช้ปี68เนี่ยอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นะฝ่ายค้านก็บอกว่าผิดก็ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานมากัน8หน่วยงานชี้แจงตอบก็ตรงกันก็คือไม่เป็นกลไกปกติที่เราทำกันนะครับงบประมาณไม่ใช่เพิ่งเคยทำนะครับกลไกการทำงบประมาณเนี่ยมันมีการผูกพันสัญญานะครับถ้าใช้ไม่ทันมันก็มีการกันเหลื่อมนะครับผมไม่แน่ใจผมใช้คำถูกหรือเปล่าคือกันเหลื่อมเพื่อที่จะไปดำเนินการในเมื่อเวลามันถึงนะครับซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าทั้งก้อนยังไม่ได้ใช้เลยนะถูกไหมถูกครับถูกไหมถูกใช่ไหมฮะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ได้บอกเนี่ยเมื่อมันมีการผูกพันสัญญาระหว่างประชาชนกับรัฐนะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ให้ก็แค่นั้นเป็นเรื่องกลไกปกติของการทำงบประมาณทางสำนักงบประมาณเองทางกระทรวงการคลังเองก็ชี้แจงขาดหมดแล้วนะครับคือก็รับทราบนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่ส่วนจะไม่อยากเชื่อหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงก็เป็นสิทธิแต่ว่าเหตุและผลรวมถึงคำตอบมันมีหมดในการชี้แจงกฤษฎีกายืนยันได้มั้ยยืนยันครับก็อยู่ในกรอบเดียวกันครับกฤษฎีกาด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าทำงบผูกพันแปลว่าตกลงกันแล้วนะทำข้อตกลงสัญญากันระหว่างรัฐกับประชาชนหรือรัฐกับเอกชนถูกมั้ยแต่งบมันยังไม่ได้ออกหรอกครับมันจะไปออกหลังจากปีก็ประมาณผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันครับโดยถือเอาการที่ให้ประชาชนยืนยันว่าจะขอรับสิทธิ์และรัฐตอบยกตัวอย่างกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ
มีสัญญากันไหมครับอืมแล้วทำไมเราตั้งงบประมาณให้เขาอ่ะมันก็แบบเดียวกันใช่ถูกไหมครับไม่ได้แตกต่างกลไกนี้เป็นเรื่องปกติมากทางงบประมาณถ้างี้เห็นภาพกองทุนสวัสดิการตั้งงบประมาณเบี้ยโน้นเบี้ยนี้เท่าไหร่ยังไงก็อยู่ที่นั่นก็คือสัญญาสนองและสัญญาเสนอของประชาชนว่าต้องการสวัสดิการรัฐก็สนองตอบว่าโอเคคุณได้สิทธิ์เราก็ผูกพันงบประมาณเราก็ตั้งงบประมาณใส่กองทุนไม่ต่างกันไม่หวั่นไหวใช่ไหมที่ฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้ข้าราชการทำจดหมายมาเลยนะ1 2 3เดี๋ยวจะได้ไปร้องแล้วเนี่ยจดหมายอะไรครับไม่รู้เขาที่เขาเสียกัญญาบอกไม่ได้ฟังขอโทษใครที่คิดว่าทำไม่ได้ให้ทำเป็นหนังสือมาเป็นลายลักษณ์เข้าใจว่าเดี๋ยวจะได้รวบรวมไปร้องเรียนหรือไปฟ้องนะก็เป็นสิทธิ์ครับดำเนินการในการตรวจสอบทำได้ครับทำได้ไม่กลัวใช่ไหมเอาเปิดเขาบอกว่ามีแอบอยู่อีกคนนึงน่ารอจะตีหัวนะ ยังยกคำเก่ามาใช้อยู่ยังมีแอบอยู่คนนึงนะครับคืออย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านอาจจะเห็นต่างนะครับซึ่งก็อยากจะให้มองประโยชน์ของประชาชนมองเรื่องของความสิ่งที่ประชาชนกำลังรอในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมานาทีนี้ไม่เถียงกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาแต่มันไม่คุ้มมันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันมีหลายมิติอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเม็ดเงินที่เติมลงไปการบังคับใช้สองรอบหมายความว่าอย่างน้อยสมมติเติมเงินไป500,000 ล้านจะมีเงินหมุนในระบบโดยบังคับ1 ล้านล้านบาทไม่รวมถึงไอ้ ripple effect ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะขึ้นเงินหรือไม่ถ้าขึ้นเงินเป็นเงินสดหรือไม่ขึ้นเงินเป็นเงินสดแล้วใช้ต่อมันก็ยังจะ rotate เกิด multiplier effect ต่อไปอีกหลายๆชั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจแน่นอน